ค่ะช่วงนี้มาดูเรื่องของธุรกิจค้าปลีกกันบ้างนะคะ ธุรกิจค้าปลีกค่ะเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเพราะว่าเกี่ยวข้องกับกำลังซื้อโดยตรงค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็น่าจะเป็นข่าวดีเพราะว่าบรรดานักวิเคราะห์มองว่ายอดขายของค้าปลีกผ่านจุดต่ำสุดแล้วแล้วก็ขณะนี้กำลังค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนายณัฐพลคำนวณผลนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินบอกว่าการชะลอตัวของธุรกิจค้าปลีกน่าจะแตะจุดต่ำสุดแล้วจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมในไตรมาสแรกปี2559เริ่มมีทิศทางบวกจากเดิมที่เคยติดลบค่ะเช่นบริษัท Home Product Center จำกัดมหาชนไตรมาสแรกยอดขายบวกเพิ่มขึ้นเป็น 3% จากไตรมาส4ปีที่แล้วนะคะที่บวกเพียง 0.4%แล้วก็ Big C Super Center จำกัดมหาชนนะคะไตรมาสแรกยอดขายติดลบ 2.9% ดีขึ้นจากไตรมาส4ที่ติดลบถึง 4.8% ค่ะนอกจากนี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนเมษายนอยู่ที่ 72.7 ปรับตัวดีขึ้นจากที่เคยต่ำสุดในเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะซึ่งอยู่ที่ 72.1 อย่างไรก็ตามแม้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีขึ้นไม่มากแต่ก็มีทิศทางฟื้นตัวโดยเมื่อดูจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งสะท้อนว่ากำลังซื้อระดับกลางเริ่มกระเตื้องขึ้นจากเดิมที่ไม่กล้าตัดสินใจใช้จ่ายค่ะนักวิเคราะห์รายนี้บอกว่าภาพรวมธุรกิจค้าปลีกปีนี้ยังแข่งขันรุนแรงผู้ประกอบการจึงต้องใช้นโยบายการตลาดเน้นการลดราคาสินค้าเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้นะคะมากกว่าการมุ่งหวังกำไรอย่างไรก็ตามคาดว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อให้กลับมาค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำด้านนายวัชรุตวัชระวงศิษย์นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยกล่าวว่าอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมในไตรมาสแรกปีนี้มีสัญญาณบวกค่ะจึงคาดว่าทั้งปีการเติบโตยอดขายสาขาเดิมจะอยู่ที่ 0-1% เทียบกับช่วง2ปีที่ผ่านมาติดลบเฉลี่ย 2-4% ต่อปีซึ่งถือว่าดีขึ้นนักวิเคราะห์รายนี้นะคะมองว่าขณะนี้ธุรกิจค้าปลีกยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวค่ะปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะคะก็จะทำให้ธุรกิจค้าปลีกเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวตามไปด้วยช่วงนี้เราจะพักกันสัก